นะครับอันนี้เราจะมาโชว์ตัวระบบโมดูเลตนะฮะก็จะเป็นตัวโมดูเลเตอร์ AXF 115นะฮะเมาส์กับตัวหัวกับขนาด2หุ่นก็ตัวนี้เราจะคุมหัวหนึ่งใช้คุม4โซนนะฮะโดยจากถังแก๊สเนี่ยเราจะมีเรเกอเลเตอร์ไฮมาก่อนที่ถังครับตั้งไว้ที่2บาร์ครับตรงนี้จะ2บาร์นะแล้วก็มาผ่านโมดูเลเตอร์ซึ่งโมดูเลเตอร์เนี่ยเอาท์พุตสูงสุดมันจะได้อยู่ประมาณ 1.2 นะครับก็ถึงมามากกว่านี้ก็คือยังไงกดเต็มที่ก็จะได้ 1.2 นี้ตรงนี้เราบานเข้ามาเลยอาจจะดูยุบยับนิดนึงเข้าหัวเตา4หัวนะครับซึ่งหัวเตาตัวนี้มันเป็นลักษณะใช้งานคว่ำนะแล้วก็มีเขี้ยวปากจุดนะนี่เราไม่ได้ต่อระบบสปาร์กไว้ก็เดี๋ยวอันนี้อุณหภูมิเราตั้งไว้ที่ 28.7 ที่ร้อยอ่านได้ 28.7 ก็จริงๆโมดูเลเตอร์มันต้องเปิดแหละแต่ว่าเผอิญว่าเราไม่ได้จ่ายสัญญาณไปนะมันก็เลยอยู่ในตำแหน่งที่0ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์นะเปิดไปออโต้ให้สัญญาณ0ถึง10โวลต์เนี่ยจ่ายไปโมดูเลเตอร์ก็จะค่อยๆขยับจะเห็นว่ามันจะขยับนิดนึงตัวนี้ผมตั้งมินิมัมไว้ที่ประมาณ 43% นะจริงๆถ้ามันถึงสักช่วงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเริ่มจุดก็จะมีแก๊สไปแบบต่ำๆจะได้ยินเสียงแก๊สโฟล์โอเคจุดเลยแก๊สเข้าละแล้วจุดอันนี้มันก็จะติดในภาวะแรงดันต่ำก็ถ้าเรามีชุดสปาร์กก็จะอาจจะจุดสปาร์กจากชุดสปาร์กได้เลยนะฮะทีนี้ตัวนี้มันเป็นหัวเตาที่เป็นเรเดียนฮะใช้งานคว่ำก็คือมันจะให้ความร้อนแล้วก็แผ่รังสีมาข้างบนระยะงานก็จะใกล้ถึงไกลอยู่ที่เราทดสอบว่าใช้งานในระยะไหนนะเปลวค่อนข้างจะสวยอันนี้มันจะเริ่มหลีแล้วก็วิ่งไปเร่งที่เต็มที่ที่ 1.2 บาร์ดูความดูลักษณะเปลวไฟนะครับตัวโพรบเนี่ยที่เราติดไว้เนี่ยผมติดไว้ช่วงนั้นฮะก็จะเป็นในระดับเดียวกับหัวเตาก็จะได้เรเดียนด้วยได้ลมร้อนด้วยต้องอาจจะต้อง adjust อยู่นิดหนึ่งว่ามันจะต้องตำแหน่งไหนที่มันเหมาะสมฮะก็จะอันนี้ที่เราติดโถมทีนี้อุณหภูมิเนี่ยมันก็จะค่อยๆขึ้นละนะเนื่องจากเราไม่ได้เป็นห้องเปิดเนี่ยจริงๆอุณหภูมิอากาศเนี่ยมันเป็นแค่ตัวรีเฟอร์กับการแผ่รังสีเฉยนะครับซึ่งความแม่นยำเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่ากับที่เราวัดโปรไฟล์นะงานจริงต้องมีการวัดโปรไฟล์ที่สินค้าด้วยนะเพื่อความยังตกมากที่สุดในการเซตอัพโปรเซสเพราะว่างานที่สีดำหรืองานสีขาวเนี่ยการแอบซอบรังสีเนี่ยจะไม่เหมือนกันมาดูโมดูเลตเนี่ยจริงๆโมดูเลตเราจะเห็นจากอีกกล้องหนึ่งฮะตอนนี้มันเร่งอยู่ประมาณ 1.35 1.2 1.25 นะฮะอุณหภูมิตอนนี้มันยังไม่ถึงนะฮะยังไม่ถึงเซตพอยต์นะมันก็เลยจะเร่งเปิดเต็มที่ของวาล์วนะที่วาล์วก็จะเห็นว่ามันสเกลมันไปที่ 100% นี่นะเต็มที่เดี๋ยวเราลองดูว่าการทำงานของมันถ้าอุณหภูมิมันเริ่มถึงเนี่ยการหมุนของวาล์วจะเป็นยังไงแล้วก็แรงดันแล้วก็เรื่องของเปลจะเป็นไงตัวนี้ในการตั้งค่าเนี่ยสมมติอุณหภูมิมันถึงเนี่ยผมบังคับให้มันไปได้ต่ำสุดที่ 43% นะฮะโดยถ้าเป็นเทมป์ตัวนี้ที่เราใช้งานเนี่ยเรากดเซตค้างไว้2วินะฮะแล้วก็เลื่อนมาที่ฟังก์ชัน LOT อันนี้ก็คือ42เพราะฉะนั้นมันจะเร่งสุดก็คือเปิดเต็มหลีลงมาสุดก็อยู่ที่ 42% ซึ่งตรงนี้เรา adjust ให้ต่ำกว่านี้ได้ต้องดูลักษณะของการสะพายแรงดันแรงลมลักษณะเปลวต่างๆทีนึงอันนี้ผมทดสอบเบื้องต้นก็คือประมาณ 42% ที่ใช้งานนะครับตอนนี้ก็จะแผ่รังสีอยู่ดูที่เตาอีกรอบ
โอเคก็ค่อนข้างร้อนครับให้ความร้อนที่ค่อนข้างจะดีนะครับเรเดียนก็เหมาะกับงานพวกฟาสเขียวนะฮะอบที่งานที่ชิ้นงานไม่ซับซ้อนมากชิ้นงานแบนๆเนี่ยตัวนี้จะเหมาะเพราะว่าสามารถสปีดอัพเรื่องของการอบเนี่ยได้เร็วขึ้นประมาณ4-4 เท่านะฮะอย่าง powder coat เนี่ยจะปกติ15 นาทีถ้าใช้เรเดียนเนี่ยที่เคยทดสอบเนี่ยก็อยู่ประมาณ4 นาทีนะก็สุดพวกงานคาเบะหรืองานที่เป็นชิ้นแบนๆก็จะเหมาะมากนะโค้ดด้านเดียวโอเคตอนนี้มันยังเร่งอยู่นะที่ 1.2 เดี๋ยวผมอยากจะให้มันเห็นภาพนิดหนึ่งเดี๋ยวผมอาจจะเดี๋ยวรอมันวิ่งไปนะวิ่งไปที่ 1.2 วิ่งไปที่100 องศาลองนิดหนึ่งจริงงานเรเดียนตัวนี้มันไม่จำเป็นต้องให้อุณหภูมิถึงนะครับเพราะว่าจริงจังหวะที่มันติดเต็มกำลังเนี่ยมันสามารถให้พลังงานได้เลยนะเพราะฉะนั้นจริงถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยพอเปลวมันเสถียรเราสามารถเอางานวิ่งได้เลยนะไม่ต้องมาดูเรื่องของอุณหภูมิอากาศเท่าไหร่เพราะว่ารังสีที่มันผ่านมันเยอะกว่าลมร้อนที่มันจับจากโคบลมร้อนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตัวเสริมเฉยอาจจะดูดเมคอัพไปโปรเซสอื่นแต่ว่าเรเดียนเนี่ยที่มันให้เนี่ยโอ้มันรุนแรงกว่าหลายเท่านะเดี๋ยวผมอาจจะมีกราฟแทรกให้ดูอีกทีนะอันนี้78ละนะเดี๋ยวผมอาจจะไม่รอนะผมจะปรับลงมาสักกันนะทีนี้ผม80เนี่ยจะเห็นว่ามันค่ามันใกล้กันนะฮะเซตพอยต์กับตัวค่าเคสเซนต์วาลูเนี่ยมันใกล้กันนะถ้าเราไปสังเกตที่ตัวโมดูเลเตอร์เนี่ยจริงๆตอนเนี้ยมันต้องค่อยๆลงแล้วนะเห็นว่าแรงดันเนี่ยมันลงนะจาก 1.25 เนี่ยมันก็ลงนะแต่ว่าไอ้ความฉลาดของระบบเนี้ยมันจะดูเรื่องของฮีทอัพด้วยอย่างตัวเนี้ยถ้ามันมีแนวโน้มที่มันกำลังขึ้นไปตัวเนี้ยมันจะหลีเยอะขึ้นจะเห็นว่าตอนเนี้ยมันลงฮวบเลยนะลงฮวบเลยตัวนี้ก็หมดลงนะหมดลงเพราะว่ามันโอเวอร์แล้วโอเวอร์ไปนะถ้าผมไปดูไฟจะเบากว่าตอนแรกนิดหนึ่งนะฮะจะมีความเบาลงนะฟังจากเสียงแล้วเนี่ยมันจะมีความเบาลงนะเริ่มความปรังจะลดลงนะเพราะว่าโมดูเลเตอร์เนี่ยมันไปลดกำลังนะทีนี้ถามว่าไอ้ที่เราตั้ง 42% เนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนนะอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะต่ำเยอะแล้วนะนี่น่าจะหลีนะเพราะว่าถ้าเราไปดูที่เทมเนี่ยมันไม่ลงนะฮะเพราะว่ามันอุณหภูมิมันไม่ยอมลงนะตอนนี้มันต่ำขนาดที่ว่าอาจจะ 42% แล้วแหละนะแรงดันก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.3 เองนะเพราะฉะนั้นเล็งในการทำงานเราก็คือ 0.3 ถึง 1.25 นะฮะที่ใช้ในการโอเปเรตของหัวเต่าตัวนี้อันนี้ก็จะต่ำแบบโอเคเหมือนฐานคุกๆเลยนะต่ำมากอันนี้ผมจะเซตเป็น100พอมันเห็นเซตพอยต์ใหม่นะ100ละมันก็จะเห็นว่ากำลังเนี่ยมันต้องเพิ่มเห็นว่าความปลั่งเนี่ยมันสูงขึ้นอันนี้สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยตรงเขี้ยวเนี่ยจะเห็นว่ามันแดงนิดหนึ่งนะอันนี้มันเป็นธรรมชาติของระบบไอ้ตัว ionic นะเพราะว่าถ้ามันต้องให้มีการเผาตรงนี้ให้มันเกิดการ conductivity ของไฟฟ้านะก็จะแดงอันนี้เป็นปกตินะอันนี้ก็กลับมาที่แรงดันที่สูงนะแรงดันที่ยังไม่เต็ม power นะประมาณ1บาร์แต่จะเห็นว่ามันกำลังขึ้นอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่านี่ set point เราเปลี่ยนแล้วนะ set point เราเปลี่ยนมันก็เลยจะเด้งขึ้นไปนะโมดูเลตมันก็จะทำงานให้สัมพันธ์กับตัวเซตพอยต์เรานะฮะถ้าเซตพอยต์เราสูง
มันก็จะดูว่า PV FV ต่างกันเท่าไหร่ตัว heat up rate ของเราเท่าไหร่เนี่ยมันต้องเปิดกี่เปอร์เซ็นต์มันจะคุมตัวหัวขับเองด้วยสัญญาณแบบละเอียดอนาล็อกซิกแนลนะใช้0ถึง10โวลต์ตัวนี้ก็จะคุมได้นิ่งนะครับอยู่ที่เรา adjust เรื่องของ max power เรา adjust จาก supply ถ้าเราไม่ต้องการให้มันไปถึง 1.2 เนี่ยเราลดแรงดัน supply อาจจะ1บาร์หรือ 0.8 ได้นะครับเพื่อให้มันเร่งไปได้แค่ลิมิตที่เราต้องการหรือจะมา adjust จาก control ก็ได้ตรง function out นะฮะไม่ให้เป็นร้อยก็ปรับได้หลายส่วนนะส่วนของเมคานิกและทางไฟฟ้าแต่ว่าหลักการก็คือมันจะเป็นลิเนียของคอนโทรลให้มันคุมได้เสถียรนะแล้วก็มันมีความ แม่นยำซึ่งตรงและสอดกับการเปิดปิดได้เร็วนะฮะเหมาะกับงานแก๊สเบิร์นเนอร์ที่ต้องการควบคุมอย่างละเอียดครับโอเคขอบคุณครับ